สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆหรือใครก็ตามที่ถือเหรียญ ETA Coin อยู่และมีเงิน Stable Coin หรือ USDT อยู่นะครับคุณสามารถนำ USDT มาฝากที่แพลตฟอร์มของ Wave นะครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงสุดถึง 56% APY นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับ USDT นั้นก็คือเป็นค่าเงินที่คงที่วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการง่ายๆครับโดยการนำ USDT มาฝากคู่กับ USDN ของ Wave แพลตฟอร์มนะครับโดยใช้เหรียญ ETA Coin ชำระค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็เข้ามาที่ Wave แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็มาที่เมนู Pool นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเลือกเหรียญ นะครับผมก็จะคลิกที่โลโก้นะครับก็คือเลือกเหรียญ USDT/USDN นะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ในกระเป๋าผมมีเหรียญ USDT อยู่นะครับผมก็จะฝาก Max เลยนะครับก็คือหมดเลยนะครับเอาละนะครับหลังจากนั้นนะครับมาตรงนี้นะครับตรง Transaction นะครับก็เปลี่ยนนะครับจากเว็บแพลตฟอร์มนะครับเลือกมาข้างล่างสุดเลยนะครับใช้5 ETA Coin ครับเพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมกด Deposit ครับเพียงเท่านี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมง่ายมากนะครับต่อจากนี้ไปก็รอรับผลตอบแทนได้เลยนะครับทีนี้ก็มาดูสเตตัสของเรานะครับว่า Deposit ลงไปนะครับก็แบ่งออกเป็นเมื่อกี้13เหรียญนะครับก็แบ่งออกเป็น 4.92 เป็น USDT แล้วก็ 8.27 เป็น USDN นะครับรวมแล้วก็คือเท่าเดิมนั่นแหละ 13.25 นะครับก็ออกมาเป็น LP คือ 5.66 LP นั่นเองนะครับ APY โดยประมาณนะครับประมาณ 29% นะครับ 29% แล้วก็ถ้าบูสต์ก็คือคูณ 3 นะครับคูณ 3 APY ตรงเนี้ยมันมาจากค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้บริการบนเว็บแพลตฟอร์มมาแลกเปลี่ยนนะครับเขาก็จะคำนวณออกมาเป็น APY หรือเราเรียกว่าผลตอบแทนนั่นเองนะครับมันก็จะบอกเลยนะครับว่า Income นะครับเราจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับง่ายๆวันนี้ไปแล้วนะครับการถือเหรียญ ETA Coin นั้นมีประโยชน์นะครับนอกจากไปซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วท่านก็ยังนำมาใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการทำ Staking หรือฝากเพื่อรับผลตอบแทนบนเว็บแพลตฟอร์มได้ด้วยนะครับวันนี้ไปละขอบคุณมากครับ